หันกลับไปดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะครับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญของทางญี่ปุ่นครับนั่นก็คือการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.2 และเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นติดต่อกัน3เดือนแล้วนะครับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางการญี่ปุ่นวันนี้นะครับก็มีการนับรวมพลังงานแต่ไม่นับรวมราคาอาหารนะครับเป็นคอ CPI ซึ่งเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 2.2 ครับเมื่อเทียบรายปีเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายประมาณการของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งกำหนดไว้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนะครับวางไว้ที่ร้อยละ2ซึ่งเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนขยับสูงกว่าระดับดังกล่าวต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่เมษายนแล้วก็พฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.1 เงินเฟ้อที่สูงเกินเป้าหมายนะครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นต้องเจอแรงกดดันราคาวัตถุดิบทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการนำเข้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยครับประกอบกับเงินเยนนะครับที่อ่อนค่าลงอย่างหนักทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองเงินเฟ้อที่ทะลุกรอบดังกล่าวนะครับท้าทายต่อมุมมองของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่เขาประเมินว่าเงินเฟ้อจะสูงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นภาวะชั่วคราวเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้ภาคครัวเรือนจะกังวลถึงเรื่องของต้นทุนค่าครองชีพนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อนะครับที่ไม่นับรวมหมวดอาหารและก็เชื้อเพลิงยังเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าแม้จะน้อยนะครับแต่ก็ถือเป็นอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2559ทีเดียวครับด้านคุณทาเคชิมินามินะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของทางสถาบันวิจัยโนรินชูกินนะครับท่านก็บอกว่าภาคครัวเรือนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยตอนนี้นะครับต้องเจอกับแรงกดดันนะครับจากเรื่องของราคาอาหารที่สูงขึ้นซึ่งก็ส่งผลต่อความต้องการในการใช้จ่ายหลังการระบาดของไวรัสลดลงครับและการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังคงซบเซาต่อไปสำหรับก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้เพิ่มอัตราการคาดการเงินเฟ้อพื้นฐานในปีงบประมาณปัจจุบันนะครับซึ่งจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 1.9 แต่ว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่ระดับต่ำเป็นพิเศษแม้ว่าตอนนี้จะสวนทางกับธนาคารกลางอื่นๆที่เน้นเรื่องของความเข้มงวดด้านนโยบายการเงินนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ